คำถามยอดฮิตใน iOS 14เราจะดูวิดีโอหน้าจอเล็กได้อย่างไรแล้วก็บางคนถามว่าเราจะดู YouTube แบบจอเล็กได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าดูได้หรือว่าดูไม่ได้มาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงฟีเจอร์ Picture in Picture ซึ่งมีตัวย่อว่า PIP และชื่อทางการนั้นจะเรียกว่าฟีเจอร์หน้าต่างย่อยในหน้าต่างหลักนะครับฟีเจอร์นี้ครับอธิบายง่ายๆก็คือเราสามารถรับชมวิดีโอนะครับยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันจาก Apple TV Netflix Viu Line TV หรือแม้กระทั่งการที่เรารับชมวิดีโอผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์พอหลังจากที่เรากดเปิดวิดีโอเหล่านั้นและถ้าหากว่าเราปัดออกไปหรือว่ากลับไปที่หน้าจอหลักนะครับหรือว่าไปที่หน้าโฮมหน้าต่างของวิดีโอเหล่านั้นก็ยังคงแสดงอยู่นะครับวิธีการครับมาดูว่าทำอย่างไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นครับเราจะต้องมาเช็คก่อนว่าตัวเครื่องของเรานั้นได้เปิดฟีเจอร์นี้เอาไว้หรือยังให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าหรือว่า setting ครับจากนั้นไปที่เมนูทั่วไปหรือว่า general แล้วก็จะมีเมนูหน้าต่างย่อยในหน้าต่างหลักนะครับแตะเข้าไปในเมนูนั้นครับผมเปิดเมนูเริ่มหน้าต่างย่อยโดยอัตโนมัติขึ้นมานะครับถ้าใครปิดเมนูนี้เอาไว้อยู่นะครับเราจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เรามาดูตัวอย่างครับผมว่าเราจะสามารถดูแอปพลิเคชันไหนได้บ้างนะครับผมได้ทดสอบกับแอปพลิเคชันที่รับชมวิดีโอยกตัวอย่างเช่น Apple TV Netflix Line TV พบว่า3แอปพลิเคชันนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าไปชมเนื้อหาและหลังจากนั้นขยายให้เต็มจอนะครับแล้วก็เราปัดออกมาที่หน้าจอหลักนะครับหรือถ้าใครใช้ iPhone รุ่นที่มีปุ่มโฮมนะครับก็กดไปที่ปุ่มโฮมเพื่อออกมาที่หน้าจอหลักเราจะเห็นว่าหน้าต่างของวิดีโอนั้นก็จะถูกย่อลงมาให้มีขนาดเล็กลงนะครับจากนั้นเราจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆได้ต่อนะครับไม่ว่าจะเข้าไปดูเว็บไซต์เล่น Facebook หรือว่าตอบแอปพลิเคชัน LINE ใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆได้อย่างสบายครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถปรับตำแหน่งของหน้าจอครับว่าจะให้ไปแสดงอยู่ที่มุมไหนบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวาขยับได้ตามที่ต้องการหรือเราต้องการที่จะซ่อนแถบเมนูหน้าต่างเล็กตัวนั้นครับไว้ที่ขอบก็สามารถทำได้เช่นกันให้เราปัดไปที่ด้านขอบของหน้าจอเลยนะครับเราจะเห็นเป็นแถบเล็กๆที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะครับถ้าเราจะเปิดกลับมาอีกทีนึงก็แค่ตวัดกลับมานะครับผมสำหรับฝั่งของแอปพลิเคชัน YouTube นะครับหรือว่าการรับชม YouTube ผ่านทาง Safari ในฝั่งของ YouTube เองไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ Picture in Picture ได้นะครับเนื่องจากทางฝั่งของ YouTube นั้นได้ทำการบล็อกฟีเจอร์นี้เอาไว้ผมทดลองกับทางฝั่งแอปพลิเคชัน Safari เช่นกันครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ YouTube นะครับเปิดดูวิดีโอขยายเต็มหน้าจอปัดออกมาหน้าโฮมก็จะไม่แสดงนะครับแต่ถ้าหากรับชม YouTube ผ่านทางแอปพลิเคชัน Google Chrome เราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้อยู่นะครับให้เปิดเข้าไปที่วิดีโอดังกล่าวครับแล้วก็ขยายให้เต็มหน้าจอก่อนนะครับและหลังจากนั้นถึงปัดออกไปหน้าโฮมหน้าต่าง Picture in Picture เวลาที่เราปัดออกมาหน้าโฮมแล้วจะยังคงอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตนั้นจะมีการอัปเดตทางฝั่ง Google Chrome ออกมาไหมหรือว่าจะมีการปิดกั้นฟีเจอร์เหล่านี้หรือเปล่านะครับโอเคครับนี่ครับทำให้ดูครับว่าฟีเจอร์ Picture in Picture หรือว่าการดูวิดีโอหน้าต่างเล็กๆและใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆไปด้วยใน iOS 14ทำอย่างไรทำให้ดูแล้วนะครับผมหวังว่าหลายๆคนที่มีข้อสงสัยอยู่ก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับสวัสดีครับ